ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Rich Family นะคะมาหาช่องทางในการออมเงินกันดีกว่าก็มีหลายช่องทางที่รายการเราทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าติดตามกันมาเนี่ยโอ้โหแนะนำไปหลากหลายวิธีเลยนะครับวิธีที่ง่ายๆนะคะช่วงนี้ก็มีกองทุนสบายๆมาฝากกันด้วยนะคะวันนี้มีมาฝากหลายกองทุนด้วยกันนะคะกองแรกนะคะเป็นของบลจ.ธนชาตินะคะชื่อกองทุนเปิดธนชาติ Fixed Income 6M43 นะคะชื่อก็บอกแล้วว่าอายุการลงทุนเนี่ย6เดือนนะคะแล้วก็ให้ผลตอบแทนเนี่ยประมาณ 3% นะคะเสนอขายถึงวันจันทร์ค่ะโอ้5ถึง11ก็ช่วงนี้พอดีเลยนะครับก็ซื้อได้อีกทีวันจันทร์นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของกองทุนเปิดธนชาติตราสารหนี้3เดือนนะครับครั้งที่2นะเข้าใจว่าอายุ3เดือนก็ประมาณการผลตอบแทนเนี่ยนะครับอยู่ที่ 2.75% ต่อปีนะครับขายถึงวันที่11ก็คือวันจันทร์นี้เหมือนกันแหมวันจันทร์ที่11นี่มีหลายเรื่องร้อนๆนะแล้วก็กองทุนได้ไปซื้อก็ซื้อวันที่11วันสุดท้ายเหมือนกัน2กองนี้นะครับใช่ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะบลจ.กรุงไทยค่ะมีกองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ B96 นะคะกองทุนนี้มีอายุการลงทุน6เดือนแล้วก็เสนอขายถึงวันอังคารก็คือ12พฤศจิกายนนี้นะคะแต่ว่าทั้งหมด3กองทุนที่นำมาเสนอเนี่ยจะมีความน่าสนใจก็เพราะว่าในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยต่ำแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มที่ปรับตัวลงแต่ว่าแน่นอนว่าปีนี้ยังไม่ลงเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราดูเทรนด์ว่าดอกเบี้ยยังทรงๆแบบนี้เนี่ยในด้านของการวิเคราะห์ส่วนใหญ่ผลตอบแทนตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อย่างที่บอกกันก่อนจริงพูดไปแล้วครั้งนึงด้วยนะครับว่าการลงทุนในตราสารหนี้ก็ยังเป็นอีกทางเลือกนึงที่น่าสนใจท่านผู้ชมก็ยังสามารถเรียกว่าจัดสรรพอร์ตของท่านบางส่วนนะครับถ้าสภาวะตลาดมันผันผวนวุ่นวายและทำให้ท่านเวียนหัวมากเนี่ยก็จัดสรรส่วนหนึ่งไปได้นะครับในตราสารหนี้ก็มีให้เลือก3เดือน6เดือนก็ว่าไปนอกจาก3กองทุนนี้แล้วนะคะก็มีข่าวอัปเดตล่าสุดมาจากบลจ.ทิสโก้นะคะเพิ่งประกาศออกมาเลยบอกว่าใครที่สนใจนะคะแล้วก็มองเห็นการเติบโตของหุ้นนิเคอิหรือว่าของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะในวันจันทร์หน้าไปจนถึงวันที่19พฤศจิกายนเนี่ยเขาจะเปิดให้จองซื้อนะคะกองทุนเปิดทิสโก้ J8 Equity Trigger กองนี้เป็นกองที่1แล้วนะคะอายุโครงการประมาณ8เดือนก็จะเป็นการทริกเกอร์นะคะสามารถยกเลิกโครงการก่อนครบกำหนดได้นะคะหากสร้างเป้าหมายผลตอบแทนได้ถึง 8% ถามว่าจะไปลงทุนที่ไหนนะคะกองทุนนี้ก็รูปแบบเป็น ETF หมายถึงว่าก็จะไปมีการเทรดทำการซื้อขายเหมือนหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหุ้นนี่แหละแล้วก็ปล่อยวิ่งให้ได้เป้าหมายผลตอบแทนแตะที่ 8% นะคะก็จะเน้นหน่วยลงทุนของนิเคอินะคะเป็นกองทุนหลักเลยแล้วก็มีนโยบายการเลือกหุ้นให้ดูแล้วผลประกอบการที่นี่ก็เหมือนทริกเกอร์บ้านเรานั่นเองก็เป็นทิสโก้แต่ว่าเน้นลงทุนญี่ปุ่นนะครับลองดูก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับค่ะทีนี้ถามความน่าสนใจของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นอย่างไรบ้างนะคะปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยทำกำไรให้นักลงทุนมากที่สุดเลยเพราะว่าให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นกว่า 37% นะตั้งแต่ต้นปีแต่ของไทยเนี่ยสังเกตว่าปีที่แล้วมาแรงครับแต่ปีนี้ขึ้นลงขึ้นลงมันแรงช่วงครึ่งปีแรกอะแต่ญี่ปุ่นเขาสามารถรักษาระดับใช่ได้นะคะแล้วถ้าไปดูพวก price to book นะคะหรืออัตราส่วนราคาหุ้นต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหุ้นทั่วโลก อยู่ที่ 1.4 ถึง 1.5 เท่าถ้าไปดูสหรัฐและยุโรปเนี่ยอยู่ที่ 1.7 เท่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าโอกาสที่จะเติบโตได้อีกก็มีนะคะก็ยังลงทุนได้ด้วยส่วนเม็ดเงินลงทุนเนี่ยนะคะก็ไหลเข้าสู่ตลาดคือในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเทรนด์เป็นไหลเข้าสู่ตลาดใหม่ก็คือไทยฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้เนี่ยเยอะใช่แต่ตอนนี้เทรนด์ก็คือเงินเริ่มกลับเข้าไปแล้วและที่สำคัญถ้าเกิดว่า QE ไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขางดในปีหน้าจริงๆเนี่ยเงินก็จะกลับเข้าไปที่ประเทศหลักประเทศหลักที่อัดฉีด QE ก็คือสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงทางทิสโก้ใช่ไหมครับอันนี้8เดือนนะก็ลองดูไปค่ะส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ Rich Family แล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่ค่ะในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ